ื่อกี้เราดูตัวที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วตอนนี้มาดู MGX Tender ใหม่นะครับกระบะใหญ่บิ๊กไซส์นะครับที่มาแต่งในรูปแบบของรถที่โมดิฟายนะครับก็มีหลายอย่างที่ทาง MG นั้นแต่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นม็อกอัพแล้วก็โมเดลขึ้นมาให้ลูกค้านั้นได้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเขาซื้อไปนะครับและต้องการจะซื้อไปสำหรับการแต่งอาจจะแนวซิ่งหรือว่าแต่งให้มันดูแบบมีความเท่แล้วก็บึกบึนอันนี้ก็ออกแนวผสมผสานนะทั้งแบบกึ่งๆออฟโรดแล้วก็กึ่งๆซิ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีติดเนี่ยครับกันชนหน้าสีดำเข้มเลยนะครับแล้วก็ผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับด้านล่างนี่ครับเป็นแผ่นเพลทแล้วก็มีตัวกันกระแทกสำหรับเวลาที่ต้องขึ้นเนินลงหลุมหรือว่าอาจจะกระแทกมันก็สามารถช่วยซับแรงกระแทกนะครับตรงนี้ก็จะรับไปก่อนนะครับซึ่งสีแดงที่ติดเข้ามานี่สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งของ MG เลยนะครับคือมันรับกับรูปลักษณ์ของเขาอะนะครับและเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับปุ๊บนี่เป็นคิ้วนะครับคิ้วสีดำที่ติดมาที่ขอบฐานล้อนะครับนี่เลยสีดำดูดันมากขนาดใหญ่เนี่ยครับค่อนข้างกว้างแล้วเป็นดำด้านส่วนล้อเนี่ยทาง MG บอกว่าตัวโชว์เนี่ยเขายืมล้อของเลนโซ่มานะครับทั้งล้อแล้วก็ยางของเลนโซ่นะครับก็เป็นซีรีส์ MX 20นิ้วสีเป็นสีบรอนซ์นะทองแดงสวยงามครับตัดกับดำถือว่าทำได้ลงตัวเลยครับแล้วยางสเปคซีรีส์นี้ของเลนโซ่ไทยเนี่ยก็มันก็ช่วยขับให้MG ที่บึกบึนนั้นดูมีความสปอร์ตแล้วก็ซิ่งมากขึ้นด้วยส่วนเพลทด้านข้างเนี่ยครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็มีเสริมโครงเหล็กนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะครับซึ่งมันก็คือมันก็ให้อารมณ์ที่ดุดันมากขึ้นจริงๆนะครับคือถ้าเกิดมีชุดแต่งเนี้ยคุณจะไปยกสูงขึ้นมาเป็นรถแบบออฟโรดตัวนี้ก็ใส่ได้หรือจะเป็นความสูงเท่าเดิมแบบนี้นะครับแล้วใส่120มันก็ให้ความสปอร์ตการแต่งที่เป็นการแต่งซิ่งได้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงมีโลโก้ MG มันคือลงตัวถือว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ดีนะครับส่วนตรงฝาน้ำมันเนี่ยก็มีตัวครอบพลาสติกเข้ามานะครับมีมิติมากขึ้นนะครับด้านหลังก็เช่นกันซุ้มล้อเนี่ยครับเป็นพลาสติกมวลเบา120เหมือนเดิมนะครับไอ้นี่ครับเป็นบาร์ด้านหลังดุดันนะครับอันนี้เป็นตัวขับสีนะครับคือถ้าขายจริงแล้วมีชุดแต่งแบบนี้แล้วก็เป็นเซ็ตคอมพลีทคาร์ที่เป็นตัวแต่งอะถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้ดีมากเลยนะครับสปอร์ตแล้วก็สีมันเป็นดำด้านไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เถอะทะนะครับมันลงตัวแล้วก็สมูทไปเลยแล้วมาดูกันชนท้ายหน่อยหนึ่งกันชนท้ายนี่เปลี่ยนอารมณ์เลยนะเนี่ยครับรถที่มีพละกำลังสูงแบบ MG พอใส่กันชนท้ายนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ดูทรงพลังมากขึ้นนะครับก็เป็นเหล็กวัสดุนะครับเป็นเหล็กแล้วก็มีห่วงสำหรับไว้ลากจูงด้วยถือว่าทำออกมาได้ดีนะดูสวยอะโดยรวมดุดันนะครับชุดแต่งชุดนี้ถ้าเกิดราคาไม่แรงมากแล้วก็ทำเป็นตัวซีรีส์พิเศษสำหรับ MG Xander เนี่ยผมว่าน่าจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นที่ต้องการซื้อกระบะ MG มาแต่งนะครับเขาก็ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของ MG ด้วย